sunlight's dancing through the blinds. The day just starts.ทุกคำไม่เคยต้องถามก็ตอบมา
พูดอะไรก็เข้าใจกันทุกคำไม่เคยต้องถามก็ตอบมาได้ตรงใจไม่ต้องเรียกร้องก็ได้รับกับสิ่งที่ดีมากมายเข้าใจเมื่อได้รักเธอไม่พูดอะไรก็เข้าใจกันทุกคำไม่เคยต้องถามก็ตอบมาได้ตรงใจไม่ต้องเรียกร้องก็ได้รักกับสิ่งที่ดีมากมายchild now, 'cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time wherever you go. The rain is falling on my window pane, but we are hiding in a safer place, undercover, staying dry and warm. You give me feelings that I adore. They start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time wherever you go. But what am I gonna say? Starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time wherever you go. Thank you.
ีแล้วก็มาเป็นสักขีพยานกับความรักของคู่จริงๆถ้าดูเห็นพรีเซนเทชันเนี่ยไม่ต้องพูดมากแล้วนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นยังไงนะคะดูแล้วเป็นเพคู่กันจริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะตุ้มและปุ๋ยเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถถ้าพูดเนี่ยเก่งคู่นะคะเพราะฉะนั้นในโอกาสที่เป็นมงคลนี้นะคะอยากจะขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเนี่ยนับถือได้โปรดอำนวยพรให้คู่บ่าวสาวทั้งสองนะคะทั้งตุ้มและปุ๋ยเนี่ยครองรักมีความสุขสดชื่นสมหวังมีลูกหลานเป็นบ้านเป็นเมืองนะคะมีประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตลอดไปใช่โยใช่โยใช่โยคำถามเขาถามว่าความประทับใจแรกนะคะที่เจอคุณตุ้มคุณปุยประทับใจอะไรในตัวคุณตุ้มครั้งที่เจอครั้งแรกสเปคครับยังมีเขาเรียกรักแรกพบเลยหรือเปล่าคะใช่เลยนะคะเพราะว่าที่ตั้งสเปคไว้แบบนี้แล้วโตเลยใช่ไหมคะแล้วคุณตุ้มล่ะคะครั้งแรกที่เจอเขารู้สึกยังไงกับเขาบ้างคะครั้งแรกรู้สึกลำคาญประทับใจมากค่ะนะคะจะเป็นใครเป็นผู้ฟังจะลำคาญหรือตกลงมันดีหรือไม่ดีวะเนี่ยนะคะแล้วอะไรเอ่ยที่ทำให้เราความรู้สึกประทับใจในตัวของผู้ชายที่ชื่อสมตัวมากค่ะน่ารักปุยนุ่นเบาๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะรู้สึกประทับใจในตัวคุณปุยบ้างคะก็พี่เขาเป็นคนอบอุ่นนะคะแล้วก็คอยดูแลเทคแคร์เราตลอดนะคะก็ดูมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะก็เลยประทับใจในตัวค่ะอบอุ่นค่ะเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากๆค่ะอ่ะคราวนี้คุณปุยคะปกติเราเนี่ยถ้าเจอผู้หญิงในสเปคมันจะดูจากภายนอกใช่ไหมคะจะดูจากภายนอกที่คนนี้แหละสเปคเนี่ยใช่แล้วอะไรที่ทำให้เรามั่นใจว่าผู้หญิงคนนี้แหละคือคนที่ใช่สำหรับเราเลยคะก็ตลอดที่ผ่านมาก็มีปัญหาภาษาอะไรเนี่ยเขาก็คอยที่จะช่วยให้ความคิดก็ใจใสมากจะตอบเราก็มีใจอ่อนอะไรวะยอมก็ยอมอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมนะคะอะไรวะยอมเลยแล้วกันในวันนี้นะคะก่อนที่จะมาเกิดเป็นงานแต่งงานในวันนี้มันจะต้องมีจุดหนึ่งที่ก็คุยกันแล้วแหละเฮ้ยมันมีโมเมนต์ประมาณว่าขอแต่งงานอะไรแบบนี้มีไหมโมเมนต์นั้นมีไหมหรือว่ายังอยู่แต่งงานกันก็ไปอย่างนี้เลยหรือเปล่าคะมันจะต้องมีโมเมนต์นึงนิดนึงที่ว่าเฮ้ยเราสองคนนั่นนู่นนี่แต่งงานกันนะอะไรแบบนี้เล่าโมเมนต์ตรงนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันเกิดขึ้นในไงสำหรับความรู้มาในวันนี้ค่ะก็คือจริงๆแล้วเราก็คบกันมานานแล้วนะครับก็มีแผนว่าจะแต่งแต่จริงๆแล้วไม่ได้แผนว่าจะแต่งปีนี้นะครับแต่ทีนี้ด้วยว่าที่ผมต้องไปทำงานต่างจังหวัดที่อุดรธานีก็อยากจะสร้างความมั่นใจให้กับเขาว่าเราเลือกทางแล้วก็เลยต้องแต่งงานก็เลยต้องแต่งงานก่อนไปอุดรธานีแต่ดิฉันสงสัยว่าตกลงตุ๊กน้อยกับปุยน้อยจะอยู่ที่กรุงเทพหรืออุดรธานีคะเพราะฉะนั้นคืนนี้นะนะคะเพราะว่าคุณพี่คุณแม่ท่านรออยู่นะคะรออยู่เพราะว่าว่างแล้วช่วงนี้ผู้ใหญ่เริ่มว่างอยากเล่นหนังแล้วนะคะก็รีบๆไวๆเนาะนะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะอยากให้ทั้งคู่เนี่ยได้ให้คำมั่นสัญญาแหละเพราะว่าตอนนี้สักขีพยานของทุกท่านเยอะมากเลยนะคะมาแสดงความยินดีด้วยมาร่วมเป็นสักขีพยานด้วยอยากให้แต่ละท่านนะคะทั้งคู่เลยนะคะได้ให้คำมั่นสัญญาซึ่งกันและกันต่อหน้าสักขีพยานนับร้อยด้วยค่ะเอาเป็นมีสคริปต์ด้วยเหรอคะคุณปุยแอบมีสคริปต์ค่ะ
ให้เป็นเจ้าสาวก่อนแล้วกันเนาะขอเป็นเจ้าสาวก่อนละกันนะคะให้คุณปุ๋ยได้ชื่นใจกับคำมั่นสัญญาในวันนี้ก่อนค่ะค่ะก็จะขอรักแล้วก็ดูแลคุณปุ๋ยอย่างนี้ตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะand promises how to be